Hello, สวัสดีค่ะ My name is Paris. Right now, I live in UK. Welcome to Paris Valentine Channel. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ Paris ก็อยู่ Mr. Village Outlet อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะ Paris จะมาช้อปปิ้งนะคะMr. Village Outlet เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ไม่ไกลลอนดอนแล้วก็ Paris ชอบมามากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ที่นี่ก็จะมีมากมายหลายแบรนด์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยราคาดีด้วยค่ะทุกคนซึ่งในเอพิโซดก่อนๆ Paris เคยรีวิว Mr. Village ไปแล้วนะคะเพื่อนๆใครสนใจก็ไปย้อนรับชมได้นะคะส่วนสำหรับวันนี้ Paris จะมาช้อปปิ้งที่ร้าน Burberry ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเฮลโหลพบกับ Paris กันอีกแล้วนะคะวันนี้ Paris ก็จะมา unbag ไม่ใช่ unbox นะแต่เป็น unbag เพราะว่าเราช้อปปิ้งมาเป็นถุงไม่ได้ได้มาเป็นกล่องนะคะก็คือ Paris เนี่ยไปช้อปปิ้งมาที่ outlet ที่ชื่อดังไม่ไกลจากลอนดอนเท่าไหร่ก็คือ Mr. Village ค่ะเราไปที่ช็อป Burberry มานะคะแล้ววันนี้ Paris ก็ไปเจอเสื้อโค้ทของ Burberry ทุกคนราคาดีมากราคาแบบราคาเต็มของมันคือ550ปอนด์หรือราวๆ 25,000 บาทนะคะแต่ว่าลด 40% ค่ะทุกคนเหลือ330ปอนด์หรือว่าราวๆ 15,000 บาทนะคะก็คือแบบเฮ้ยลดแบบเกือบครึ่งราคาเลยอะทุกคนแล้วเสื้อโค้ท Burberry ราคาเนี้ยหาได้ที่ไหนทุกคนเพียงแต่ว่าเสื้อโค้ทอันเนี้ยมันก็เป็นเสื้ออยู่ในโซนของคุณผู้ชายนะคะแต่ว่าแพลิสดูไซส์ดูอะไรแล้วอะเฮ้ยแพลิสใส่ได้แล้วเราสามารถแบบว่าใส่ได้ในหลายๆโอกาสเลยสามารถอะแดปใส่ได้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวแพลิสก็จะมารีวิวให้ดูนะคือจริงๆแพลิสได้มา2ตัวนะคะเรามีตัวนี้ที่เป็นเสื้อโค้ทผู้ชายที่แพลิสบอกนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นฮูดดี้ธรรมดานะคะอันนี้ก็จะเป็นฮูดดี้สีน้ำเงินค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบว่าใส่ง่ายๆนะคะของ Burberry นะสีแบบน่ารักมากแล้วก็ตรงส่วนฮูดข้างบนก็จะเป็นลายสก็อตนะคะตามแบบของ Burberry เลยนะคะตัวนี้ราคาเต็มอยู่250ปอนด์นะคะ250ปอนด์ก็ตกราวๆสัก 12,000 บาทค่ะทุกคนลดเหลือ180ปอนด์นะคะก็ตกเหลือประมาณ 8,000 นิดๆนะคะทุกคนก็คือว่าเฮ้ยเสื้อมันน่ารักมากแล้วสีมันสวยมากทุกคนก็คือ Burberry ก็คือแบบว่าถ้าทุกคนเห็นบ่อยๆก็จะเป็นสีออกครีมๆน้ำตาลใช่ไหมแต่อันนี้เป็นสีเงินเดี๋ยวผลิตจะลองใส่ให้ดูนะด้านแตนทุกคนดูนี่มีกระเป๋ามีพ็อกเก็ตด้วยนะคะอันนี้แล้วก็จะเป็นซิปนะคะข้างหน้านะคะจะเป็นซิป2ชั้นนะคะสามารถรูดปิดได้นะคะแล้วก็จะเป็นฮูดดี้นะคะทุกคนสามารถใส่เป็นเสื้อคลุมได้นี่ฮูดดี้แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตัวเนื้อผ้านี่แบบว่าผ้านุ่มมากเลยนะคะนี่นะคะแพลิสก็ลองใส่ฮูดดี้สีน้ำเงินนะคะที่ซื้อมาให้ดูนะสีมันสวยมากเลยทุกคนแล้วก็นี่มีลายสก็อตเบอร์เบอรี่อยู่ตรงฮูดตรงนี้ด้วยนะคะกำลังขนาดกำลังพอดีตัวเลยตอนแพลิสไปเหลือตัวสุดท้ายทุกคนสีนี้มันก็เลยลดราคาที่เอาเลทส่วนมากนะคะมันก็คือแบบยิ่งเหลือไซส์น้อยหมายถึงว่ายิ่งเหลือน้อยชิ้นเขาก็ยิ่งลดราคาแล้วลดราคาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าตัวนี้ได้มาราคาดีๆจริงๆเพลิสมีแบบนี้ตัวหนึ่งนะสีน้ำตาลเพลิสเคยใส่อยู่ในคลิปก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพลิสเอามาให้ดูก็ได้มันก็เป็นเหมือนกันแหละแค่คนละสีนี่นะคะอีกสีหนึ่งนะจริงๆก็คือเหมือนกันเลยแค่คนละสีแล้วก็เพลิสส่วนมากไม่ค่อยเห็นสีอย่างนี้ไงเบอร์เบอรี่เราจะเห็นสีอย่างนี้เยอะใช่ไหมล่ะเนี่ยงานทุกคนสีนี้แต่สีนี้แพลิสซื้อถูกกว่า20ปอนด์นะคะก็ตัวนี้ซื้อมา160ปอนด์นะเพราะว่าน่าจะเป็นเสื้อเด็กไซส์ใหญ่สุดราคามันก็เลยถูกกว่าเสื้อผู้ใหญ่นิดหน่อยแต่ว่าแพลิสก็ใส่ไซส์เด็กได้เห็นแล้วเหมือนกันเลยแค่คนละสีเองถ้าสมมติว่าเพื่อนๆ เนี่ยเป็นสาวก Burberry เหมือนกันนะคะมาแชร์กันได้นะว่าเพื่อนๆน่ะแบบว่าชอบเสื้ออะไรแบบไหนของ Burberry นะคะก็แน่นอนนะ Burberry ส่วนมากก็จะดังเรื่อง Tense Coat ใช่ไหมเสื้อโค้ทที่แบบว่าออกแนวแบบเสื้อคลุมยาวคล้ายๆทหารอะไรอย่างเงี้ย Tense Coat นะคะแต่ว่านอกจากนั้นเขาก็มีหลายลาย product เลยนะคะของ Burberry จริงๆ Paris เคยพาไปที่ Outlet นอกจาก Mr. Village แล้วเนี่ยเคยไป Outlet Shop ของ Burberry ในเมืองด้วยนะคะที่ลอนดอนนะเพื่อนๆไปย้อนดูได้แล้วก็อันนั้นก็ราคาดีเหมือนกันนะคะเพื่อนๆสำหรับเสื้อฮูดดี้อันนี้นะคะก็จะมีตาเป็นแบบว่าอยู่ข้างหน้านี่นี่นะคะเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าจะเป็นตาประมาณนี้นะคะนี่
เป็นตาเบอร์เบอรี่เนาะอาจจะไม่เห็นลายชัดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็จะมีตาเบอร์เบอรี่ลอนดอนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะนี่เนี่ยราคามันถูกจริงเดี๋ยวแพทจะให้ดูจริงๆนะนี่มันลดราคาอันนี้เนี่ยเห็นไหมลดเหลือ180จาก250นี่ราคาดีมากเลยนะทุกคนใครมาอังกฤษนะก็คือเบอร์เบอรี่ลอนดอนนะซื้อสักตัวหนึ่งเนาะแบบว่าเป็นที่ระลึกว่าเออเราได้มาอังกฤษแล้วเราก็ซื้อเบอร์เบอรี่ที่อังกฤษเนาะราคาดีนะแล้วก็อีกอันนึงที่แพลิสพูดถึงนะคะเพื่อนๆก็คือตัวที่แพลิสบอกว่าได้มาแต่ว่าเป็นเสื้อผู้ชายใช่ไหมแต่เราเป็นผู้หญิงอย่างเราก็ใส่ได้แล้วถ้าเรามีคุณผู้ชายที่บ้านก็ให้คุณผู้ชายที่บ้านใส่ได้ด้วยนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะทุกคนเป็นสีที่แบบเออใส่กับอะไรก็ง่ายนะนี่นะคะก็จะเป็นเสื้อโค้ทแล้วผ้ามันนุ่มนิ่มมากเลยนะนี่นะคะจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพลิตจะใส่ให้ดูนะว่าเอ้ยทำไมเราจะใส่เสื้อผู้ชายได้ไงเราเป็นผู้หญิงนะมันใส่ได้จริงๆนี่นะคะข้างหนักแล้วก็ตรงส่วนคอเขาก็จะมีแบบว่าเนี่ยสามารถติดช่วงคอได้ด้วยนะเป็นตัวเกี่ยวเนาะเนี่ยตัวเกี่ยวปิดสมมติว่าอยากใส่ปิดคอนะคะใส่ได้หลายแบบทุกคนนี่อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ด้านในนะคะกระดุมเขาก็จะแบบว่าเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยสามารถที่จะพับคอให้มันเป็นแบบว่าปกสามเหลี่ยมก็ได้หรือว่าจะติดหมดอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพลิตจะใส่ให้ดูนะคะใส่ให้ดูว่ามันออกมาเป็นแบบไหนถ้าผู้หญิงใส่เอ้าในกระเป๋าเขามีกระดุมสำรองมาให้ด้วยอ่ะนี่พลิตจับโดนนะคะในกระเป๋ามีกระดุมสำรองให้ด้วยนะคะนี่ทั้งกระดุมเล็กกระดุมใหญ่นะอย่างละหนึ่งเม็ดไซส์ละ1เม็ดทุกคนมีทั้งหมด5อันนี้สำหรับราคาก็จะโชว์อยู่ที่550นะคะอันนี้เขาก็ไม่มีเขียนลดราคานะคะแต่ว่าพอดีที่เชลเขามีเขียนติดป้ายไว้นะคะว่าลด 40% พาริสก็เลยเดินไปถามเคาน์เตอร์ว่าลดจริงๆหรือเปล่านะคะก็ดีใจมากนะคะเสื้อโค้ทแบบผ้าดีมากแล้วของเบอร์เบอรี่ราคานี้มันหายากมากเลยนะคะทุกคนเย้โอเคเดี๋ยวไปใส่ให้ดูนะคะว่าถึงแม้จะเป็นเสื้อผู้ชายเราก็ใส่ได้นะคะผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะแล้วใส่แล้วออกมาเป็นแบบไหนนะคะเพื่อนนี่ค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างเอ่ยนี่เห็นไหมถึงแม้ว่าจะเป็นเสื้อของผู้ชายนะเรามาใส่แล้วก็รัดเข็มขัดให้มันเล็กๆนิดหน่อยนะคะแค่นี้ก็น่ารักแล้วนะคะทุกคนดูสินี่จะใส่แบบไหนก็ได้นะเนี่ยจะติดกระดุมปิดคอไงก็ได้นะและแอบมีแบบว่าตาสัญลักษณ์เบอร์เบอรี่นะนิดหน่อยนะที่ปกเสื้อเห็นไหมนี่นี่ค่ะทุกคนถึงแม้นะคะว่าอันนี้นะมันก็จะเป็นเสื้อโค้ทของผู้ชายถูกไหมคะแต่ว่าเนี่ยถ้าเราเอามาใส่เนี่ยผู้หญิงก็ใส่ได้ใช่ปะถ้าสมมติว่าเราซื้อเสื้อโค้ทของผู้หญิงใช่ไหมมันก็จะเป็นเข้ารูปแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าของผู้ชายมันจะเป็นทรงตรงแบบนี้ทุกคนก็คือว่าถ้าใครมีคุณผู้ชายที่บ้านก็ใส่ด้วยได้แล้วก็ถ้ามีผู้หญิงอย่างเราก็ใส่ด้วยได้ทุกคนเพราะว่าเข็มขัดมันมีเอาไว้ทำไรอ่ะก็ต้องใช้อย่าให้เสียเปล่าถูกไหมล่ะเนี่ยแล้วก็ใส่กับรองเท้าบู๊ตเก๋ๆด้วยนะคะแล้วก็ผ้ามันก็ดีด้วยนะเบอร์เบอรี่อ่ะราคาเนี้ยสำหรับแบบเสื้อโค้ทที่เป็นผ้าแบบเนี้ยหาได้ที่ไหนอ่ะใช่ปะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องรู้จักอะแดปต์นะแล้วก็พาริสก็เนี่ยเอาให้เพื่อนๆเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใส่ได้เจ้าผู้ชายนี่ถ้าเพื่อนๆอยากเห็นความแตกต่างนะพาริสก็มีเสื้อโค้ทของเบอร์เบอรี่ผู้หญิงเดี๋ยวพาริสใส่ให้ดูก็ได้ก็คือมันก็จะเป็นคนละสไตล์กันเพราะว่าอันนั้นมันก็จะเป็นแบบสำหรับผู้หญิงเลยเนาะเข้ารูปใช่ไหมนี่ก็เก๋ๆเดี๋ยวพาริสไปเอาเสื้อโค้ทของผู้หญิงมาใส่ให้ดูนะคะนี่ค่ะทุกคนเผื่อว่าใครอยากจะเปรียบเทียบนะคะว่าถ้าเป็นเบอร์เบอรี่เสื้อโค้ทของผู้หญิงเนี่ยจะเป็นแบบไหนที่แพลิสบอกว่าเขาก็จะตัดเย็บที่มันแบบว่าประมาณเข้าช่วงเอวใช่ไหมล่ะถ้าเป็นของผู้หญิงแบบนี้นะแต่ของผู้ชายมันก็จะเป็นทรงตรงอย่างที่ใส่ให้ดูเมื่อกี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คนละสไตล์กันนะคะก็แล้วแต่เราจะอะแดปต์เอานะคะซึ่งตัวที่แพลิสซื้อมาก็บอกแล้วว่าราคามันดีจริงๆนะคะแล้วก็เราก็สามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยเนาะมันก็เพลสว่าก็คุ้มอยู่นะก็ใส่ได้แบบแล้วแต่เราอะแดปต์แล้วก็แล้วแต่เพราะว่าแฟชั่นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรตายตัวอยู่แล้วใช่ไหมทุกคน
เพื่อนๆพอตัดสินใจรีวิวโค้ทของ Burberry แล้วนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องแฟชั่นเนาะแล้วแต่เราอะแดปแพลิสก็เลยตัดสินใจเอาตัวนี้มาให้ดูด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็น Burberry Code นะคะแต่ก็จะเป็น Blue Tag Burberry Blue Tag เนี่ยจะมีแค่ญี่ปุ่นนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบว่าไม่ได้แพงถึงขนาด Burberry ที่เป็นแบบว่าป้ายสีขาวโดยทั่วไปนะคะอันนี้ก็จะอีกแหล่งหนึ่งก็คือมันมีประวัติของมันว่าทำไมมีเป็น Burberry Blue Tag เอาช่างมันเถอะถ้าอยากรู้ก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวคลิปหน้าจะเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่านี่ก็จะเป็นโค้ดยาวสีน้ำเงินนะคะก็คือว่าในความแฟชั่นเนี่ย10โค้ดมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะแต่ Burberry ทั่วไปอะลายของมันจะเป็นลายสก็อตอย่างงี้มันก็จะเห็นข้างในใช่ไหมทุกคนพาริสอยากจะบอกว่านี่ที่ญี่ปุ่นนะพาริสเห็นคนเขาใส่แบบนี้ด้วยนะไม่ได้ใส่แบบออร์ดินารีแบบนี้นะเขาก็ใส่แบบว่าอินไซด์เอาท์อะแดปแฟชั่นทุกคนนี่เดี๋ยวทำให้ดูก็คือเอาข้างในออกข้างนอกเลยตึ้งนี่ไงใส่อย่างนี้ไปเลยจ้าแล้วก็เอาเข็มขัดอันนั้นมารัดที่อยู่ข้างในเนี่ยมารัดด้านนอกจริงๆจะรีวิวเสื้อที่ได้มาวันนี้ของผู้ชายราคาดีๆใช่ปะไปๆมาๆเอ้าเราเป็นสูตรแบบว่ารวมแฟชั่นไอเดียแฟชั่น Burberry แล้วนี่ไงทุกคนเป็นไงเห็นไหมอะแดปได้หลายอย่างเลยเรื่องของแฟชั่นสำหรับวันนี้นะคะแพลิสก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย Thanks for watching อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป